คณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมงานทอดกระถินสามัคคีวัดตรีรัตนารามเพื่อสมทบเข้ากองทุนพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระราชวีรากรอดีตเจ้าคณะจังหวัดตากอดีตเจ้าอาวาสวัดตรีรัตนารามค่ะคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายไกรสอนกิจการรองนายกเทศมนตรีนายกลกิจกรัญญาพัฒนัตพงศ์เลขานุการนายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเดินทางมาร่วมกันจัดงานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบเข้ากองทุนพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระราชวีรากรอดีตเจ้าคณะจังหวัดตากอดีตเจ้าอาวาสวัดตรีรัตนารามที่ศาลาการประเรียนวัดตรีรัตนารามเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีคณะศรัทธาและพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมกว่า50คนพระราชวีรากรฉายาฐานวโรอายุ87ปีฐานะเดิมชื่อนายวิเชียรคนทาเกิดวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2476บรรพชาและอุปสมบทเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2496ณพัทธสีมาวัดบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมณีไพรสนปีพุทธศักราช2511ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดมณีไพรสนปีพุทธศักราช2512ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลแม่สอดท่าไสลวดปีพุทธศักราช2514ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่สอดอุ้มผางพุทธศักราช2517ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์พุทธศักราช2524ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดตากพุทธศักราช2534ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดตากพระราชวีรากรวิเชียรฐานวโรอดีตเจ้าคณะจังหวัดตากอดีตเจ้าอาวาสวัดตรีรัตนารามที่ได้มรณภาพแล้วด้วยอาการสงบสาเหตุป่วยเป็นโรคประจำตัวเมื่อเวลา 11:11 นของวันที่21สิงหาคมปีพุทธศักราช2563ณโรงพยาบาลแม่สอดสิริอายุได้87ปีพรรษา67พรรษา